วัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยกำแพงเพชรใช่บ้านเกิดของพี่ฟิล์มเองใช่ไหมฟิล์มกับแม่นะคะใช่ฮะแล้วก็วันนี้เรามาทำธุรกิจใหม่นะครับนั่นก็คือแพ็คมะม่วงขายก็จะเป็นมะม่วงแช่อิ่มนะคะใช่ค่ะธุรกิจพันล้านธุรกิจใหม่ของเราใช่แล้วนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปทำการแพ็คกันเลยดีกว่านะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นโรงงานของเราโอ้นี่โรงงานเหรอโรงงานอยู่ใกล้ถึงกำแพงเพชรรสชาติที่ดีของมะม่วงต้องที่กำแพงเพชรเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องถ้าอยู่ที่แบบที่อื่นเนี่ยรสชาติมันจะไม่อร่อยใช่เหรออ่ามาก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปีใหม่นะพวกเราก็มาเที่ยวกำแพงเพชรนะวันนี้ป้าเพชรนะครับนี่เลยนะน้าของธุรกิจนั่นเองแล้วพวกเราอ่ะเด็กรับจ้างแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจไงเป็นหลานเจ้าของธุรกิจนี่หลานซีอีโอมาวันนี้นะเราก็จะมาแพ็คมะม่วงแช่อิ่มนะครับไปขายนะใช่ต้องกี่ขีดครับเนี่ยครึ่งโลครึ่งโล500กรัม500กรัมนะครับอ้าวว่าไงพนักงานเสื้อเหลืองอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะเจ๊ต้องใส่น้ำไหมแม่เพชรเอาแต่มะม่วงเราต้องทอดเนื้อมะม่วงก่อนนะค่อยใส่มันอ้าวไม่ใช่ใส่น้ำเยอะๆนะน้อยๆอ่ะเฮ้ยเขารู้หมดขอกว้างๆค่ะไม่ได้กินหรอกแม่ดูภาพแล้วมันไหวไหมเอาเพชรก่อนทำยังไงชั่งเนื้อมันก่อนใช่ไหมอ๋อผมนึกว่าใส่น้ำไปก่อนครึ่งโลแล้วใส่เนื้อไปชิ้นหนึ่งไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่ฟิวผ้าขี้แปลกๆยุ่นมาไม่ถนัดฟิวอ่ะคอยช่างคอยลูกซิปใช่เดี๋ยวพี่เคยใส่ไปก่อนเอองั้นแหละใช่แล้วเข้าใจที่สวยขายถึงเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครึ่งกิโลหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลสองร้อยนะคะแล้วก็ถูกแล้วไงแม่จะพูดทำไมไหนขอดูหน่อยค่ะกินนิดนึงกินนิดนึงนี่ครึ่งนึงนี่ฟิวใช่อ่ะสองนาทีเนี่ยแม่กระมังเนี่ย3วันเนี่ยผมจะต้องเสร็จอีกมันต้องปล่อยมือเปล่าอ่ะนี่นะครับโอเคแถมหน่อยนึงแล้วน้ำอ่ะป้าเพชรต้องใส่ไหมใช่ใส่แล้วป้าต้องใส่น้ำอ๋อหลังจากเนื้อใช่ไหมเราจะมาใส่ยาพร้อมมาก่อนนี่มีแก้วมาด้วยอ่ะฟิวออกเลยเนี่ยเราทำถุงไม่กว้างอ่ะเอาแล้วเริ่มทะเลาะกันแล้วนะครับพี่ฟิล์มอธิบายหน่อยว่ามันอร่อยไหมอร่อยมากฟิล์มได้กินทุกปีนะคะไม่พูดเยอะต้องใส่อร่อยค่ะใช่ต้องเพียงทำเท่านั้นด้วยนะอ่ะใส่มาเอามะม่วงไปเอามาจากไหนครับพี่เพชรต้นของเราอ่ะอ๋อนี่มะม่วงเราปลูกเองด้วยก็ปลอดสารแน่นอนเป็นไงล่ะทำเองทุกขั้นตอนนะคะพี่ทำถุงปากก็ว่าไม่ต้องจับข้างบนเอ้ยไม่ต้องจับข้างล่างจับแค่หัวมันเอ็นขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวมันจะหมดอาจารย์นะคะรู้แล้วแพ็คหมดกะละมังอ่ะมีหวังได้ตีแน่คู่นี้ใช่จะไม่ไหวแล้วแม่ระหว่างที่รอทีมงานของเราแม่กำลังแพ็คอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่แปลงนี้ดีกว่าที่แปลงนี้คือที่ของแม่เดือนสมัยก่อนใช่ใช่ไหมอันนี้บ้านแม่เดือนเลยนะครับเมื่อก่อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เป็นบ้านไม้ครึ่งปูนครึ่งไม้ใช่ปะแต่ตอนนี้ก็ทำการรื้อไปหมดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นบ้านเก่าเนอะที่แม่เดือนเคยอยู่ตอนเด็กๆใช่ไหมเดี๋ยวพามาดูต้นมะม่วงไหนต้นไหนที่แบบไม่ออกผลผลิตนี่สองมีอยู่แค่นี้นะใช่ดกมากดูดอกมะม่วงโอ้ต้นน้อยๆนี่ออกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วทำไมเขาไม่ปลูกให้หมดทั้งแปลงเลยพี่เพชรหน้าบ้านก็มีนะรอใช่ค่ะเป็นไงต้นนี้ต้นใหญ่ใช่ป่ะใช่ที่ให้ผลผลิตนะนี่คือมะม่วงเขาเรียกมะม่วงแก้วดองแล้วจะอร่อยอ๋อต้องเป็นมะม่วงแก้วเหรอแม่ถึงจะอร่อยเหรอใช่เราส่วนมากแบบถ้าเป็นมะม่วงดองอ่ะเขาจะเอามะม่วงแก้วดองอ๋อมีเทคนิคนะครับที่แม่สุดแค่ตรงไหนตรงนี้เหรอเนี่ยเขตมะม่วงเนี่ยอ๋อแนวรั้วนี่เลยใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้อะไรฟักแฝกฟักเฉยใช่เหมือนมาดูมันไปออกลูกสูงขนาดนั้นน่ะมันก็เลื้อยไปไงแล้วทำไมไม่ไปออกต่ำๆไปออกอะไรที่ยอดโน่นเลยสอยลงมาก็แตกหมดเลยเนี่ยแตกฮะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยแม่นี่ก็ฟักเหรอฟักเหมือนกันอ้าวแล้วทำไมเลื้อยขึ้นไปถึงข้างบนไม่ออกข้างล่างเนี่ยนี่ไงลูกฟักไหนนี่อยู่นี่นะครับลูกของเราแล้วก็มีอันนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะถั่วลันเตาฮะใช่เหรอใช่ตอนนี้มันแก่แล้วไงเหมือนแม่เลยใช่ป่ะใกล้แล้วใกล้แก่แล้วอ๋อโอเคไหนแก่ดูหน่อยนี่อยากเห็น
มองว่าเนี่ยไม่เคยเห็นถั่วลันเตาแบบสดๆนี้เลยเอ้าก็เที่ยวมาผัดไงมันมีไม่รู้แต่พ่อไม่เคยเห็นไงไงเฮ้ยใช่เหรอใช่เม็ดอย่างนี้เหรอใช่เนี่ยนะอ๋อก็ประมาณนี้มาปีนี้รู้สึกของมันจะน้อยนะเพราะปกติเขาจะปลูกข่าตะไคร้ผักเยอะแยะเลยนะพี่เพชรอ่ะใช่ค่ะใช่ป่ะแต่ปีนี้น้อยลงไม่ค่อยได้อยู่บ้านอ๋อไปตกปลาไปตกปลาเอามาหมักทำปลาเหรอมาดูขนุนฮะเพชรบอกว่าขนุนเขาอร่อยมากมีหรอมีนี่เต็มต้นเลยไหนแม่ต้นไหนเอ่ยที่บอกว่ามีขนุนนี่ต้นเดียวแต่ว่าขนุนอะดกมากอันนี้กินได้ยังเนี่ยนี่ลูกมันจะเยอะไปไหนมีเป็นสิบเลยอ่ะใช่ดูดิลูกฝั่งโน้นดูเฮ้ยเดี๋ยวนับใหม่เลยแม่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11ลูกสุกไปก่อนหน้านี้4-5ลูกแล้วนะครับเอ้าข้างหลังนี่ก็มะม่วงอีกนี่แม่ใช่แม่บอกป้าเพชรบอกว่าอย่าให้มันสุกก่อนได้ไหมเอ้าบังคับมันสุกก่อนไม่ได้มันสุกเองเขาบอกโอ้ แล้วมารอบนี้นี่เอากลับไปกินได้ไหมเนี่ยได้เฮ้ยเพราะว่าถ้าเอาไปเป็นลูกอ่ะมันได้กินแค่ผลเดียวแต่ถ้าเกิดเราตัดต้นกลับไปบ้านอ่ะตายอ๋อตายโอ้โหนี่รอบอีกละแหมพอเขาได้ไปลูก2ลูกก็ทำเป็นรอบไงจะเอาต้นเขาไปละจะเอาต้นเขาเลยใช่ไหมนี่เฮ้ยเหมือนจะสุกดมดูดิยังเอาไปเชื่อมได้ปะเอาไปดองอ่ะเออไม่ได้ไม่ได้ใช่ป่ะมันไม่เหมือนมะม่วงใช่ไหมไม่อันนี้ต้องกินแบบดิบๆเลยใช่ไหมสุกสุกก็ไม่ออกกินขนุนดิบไปเดี๋ยวเราไปดูธุรกิจพันล้านของพี่ฟิล์มน้องฟิลกันดีกว่านะครับได้กี่ถุงแล้วเขาบอกว่าเขามีออเดอร์สั่งแล้วนะ20 กว่าถุง20 กว่าถุงใช่จริงๆอ่ะทำมา 2,000 ถุงไม่ใช่เลยครับผมตอนนี้นะหลังจากที่ไปเดินสำรวจในสวนหลังบ้านมานะครับก็กลับมาอีกทีอ้าวทำไมตอนนี้ใส่ถุงมือแล้วล่ะครับมีความพัฒนาขึ้นค่ะเพราะว่า CEO มาตรวจเมื่อกี้ไม่ผ่านใช่ไหมใช่ไม่ผ่านครับผมไม่เป็นไรนะเรามือสมัครเล่นนะครับแต่ว่านี่เป็นธุรกิจใหม่นะครับมะม่วงแช่อิ่มถ้าสั่งประเภทถุงละ100ถ้าสั่งฟิล์มเปรี้ยวถุงละ1,000โอ้เกินไปเกินไปคุณจะมาบวกคุณจะบวกงั้นไม่ได้นะครับค่าฮิ้วไงจากกำแพงเดี๋ยวฟิลใช้คำว่าค่าหิ้วยังไปเมืองนอกเลยเป็นไงพี่ฟิล์มได้กี่ถุงแล้ว1 2 3 4 5กระถุงหลายถุงอ่ะเช็ดปากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีอาชีพใหม่ไหนคะไปตกปลามาทำปลาดูพี่ทำนะธุรกิจพันล้านของพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่ตกปลาเราแบบเป็นเลยเราไม่ได้สั่งแล้วเราตกเองเลยต้องตกเองด้วยเพราะฉะนั้นเอามาทำปลาหลักฐานค่อนข้างจะดีนะครับแล้วได้ไหมเดี๋ยวปรึกษาพ่อเพชรก่อนพี่เพชรปลายังมีให้ตอกอีกหรือเปล่าช่วงนี้โอ้โหพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปตกปลาพี่เพชรแล้วเดี๋ยวเอามาทำปลามีเบ็ดใช่ไหมมีทำเองนะนี่โอเคนะตอนนี้กำลังแพ็คอยู่แล้วเราพูดถึงความอร่อยนะครับ QC เดือนมานักชิมเลยไอ้นักชิมอร่อยต้องสั่งใช่ไหมขนาดนั้นเลยอุ้ยเหมือนมีเรื่องอะคนนั้นพอชิมไหมพอชิมก่อนนะครับออเดอร์ประมาณ40-50ถุงโอ้เมื่อกี้บอกว่า20กว่าถุงไม่ใช่แล้วบอกว่า40-50ถุงแล้วอยู่หน้ากล้องก็เป็น50อยู่แล้วถึงจะเป็น5ถุงก็ตามอร่อยนะแม่อร่อยทำตอนอร่อยใส่น้ำผึ้งนะโอ้โหแค่อิ่มใส่น้ำผึ้งเดี๋ยวนะพี่เพชรหมดเนี่ยได้ประมาณกี่ถุง20กว่าถุงอะตรงเนี้ยตีให้30ถุงก็ถ้าขายได้ประมาณ 3,000 ใช่แต่ที่ลงทุนไปประมาณ 8,000 เออถึงว่ามันหวานๆพอพี่เพชรพูดถึงน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งแท้ใช่ไหมพี่แท้ใช่ไหมมันหวานหอมใช่ขวดละ400อะโอ้ใส่ไป10ขวดโอ้โห 1,200 แล้วยังไม่รวมค่ามะม่วงค่าปอกค่าหั่นค่าหมักมันทำเองอ๋อมะม่วงของตัวเองถึงบอกไงแม่ไม่เป็นไรขายเอาหน้าเดี๋ยวไปเอาไอ้แม่ไปไม่ถูกเลยค่าน้ำผึ้งนี่เท่าไ
1,200 แล้วแม่ขาย12ถุงอ่ะถึงจะได้ค่าน้ำผึ้งนับได้แม่ได้12ถุงยังได้ค่าน้ำผึ้งคืนละอยากจะร้องนับได้กี่ถุงละไม่น่าว่าอร่อยจังได้4อร่อยน้ำผึ้ง5 6 7 8 9 10 11 12อ่าแล้วได้ค่าน้ำผึ้งละเดี๋ยวหาค่ามะม่วงกับค่าแรงก่อนแล้วค่าน้ำตาลด้วยนะตีว่า 1,500 ไปกลมๆก่อนกลมๆก่อนแต่ทีนี้มะม่วงไงมันเป็นต้นทุนไงแม่นู่นมีอีกเอ้าเป็นไงเดี๋ยวพี่เพชรที่บอกว่าน้ำผึ้ง 1,200 เนี่ยก็คือรวมถังนั้นด้วยใช่ถังนั้นมีกำไรอ่ะได้นี่ยังมีใช่ไหมอยู่ในบ้านอีกใช่ไหมอ๋อหมดแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเราเหมาไปก่อนแม่10ถุงเราเหมาไปก่อนเลย10ถุงอ่ะไม่ใช่นี่หว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านเราเป็นหลานเจ้าของธุรกิจอร่อยนะพี่แดงบอกอร่อยนะอันนี้ลูกเจ้าของอันนี้ลูกเจ้าของโอ้โหงั้นเขาก็เป็นกรรมการผู้จัดการเปล่าโอ้ยเกิดแล้วพี่นี่ลมเฮ้ยอร่อยนะอร่อยโอเคเลยเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ก็ทำการแพ็คนะครับเสร็จแล้วที่เสร็จแล้วเพราะว่าถุงมันหมดนะครับใช่ก็เลยเสร็จแล้วจ้าพี่ฟิล์มครับแพ็คไปแล้วทั้งหมดกี่ถุงครับ50 ถุงถุงละ100 บาทเป็นเงิน5,000 บาทนะครับแต่อันเนี้ยไม่ใช่ธุรกิจของเรานะครับเป็นของป้าเพ็กเขานะครับแต่พี่บิ๊กฟิลเนี่ยมาช่วยแพ็คนะครับเราบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับใช่แล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกินเองเอาไปกินตอนนี้เดี๋ยวนะยังเหลือตั้งเยอะนะครับแต่ถุงหมดเนาะใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแพ็คเอากลับไปกินที่กรุงเทพด้วยนะครับค่ะก็คือวันนี้เรามาเที่ยวที่จังหวัดแมงเพชรกลับมาปีใหม่นะครับแต่คลิปเนี้ยอาจจะออกหลังปีใหม่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะวันนี้เป็นวันสิ้นปีด้วยวันที่31ธันวาคมนะครับค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะมาทานข้าวที่นี่แล้วก็นอนที่นี่1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะครับถูกต้องไปเดี๋ยวไปดูแม่เดือนกันดีกว่าแม่เดือนทำอะไรเอ่ยแม่เดือนทำอะไรต่อครับเนี่ยทำกับข้าวค่ะเฮ้ยมีนึ่งข้าวเหนียวด้วยเหรอวันนี้ใช่ค่ะนี่ผัดอะไรแม่กะหล่ำน้ำปลาแล้วก็ผัดกวางตุ้งแล้วก็ต้มยำกุ้งค่ะแค่นี้พอค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีญาติๆด้วยใช่ไหมมาทานข้าวกันนะครับเนี่ยก็คือบ้านที่นี่ก็จะเป็นบ้านเกิดของแม่เดือนพี่ฟิล์มนะครับส่วนน้องฟิล์มเนี่ยเกิดที่กรุงเทพนะครับพี่ฟิล์มเหมือนโดนเยี่ยมๆเป็นคนไทยเลยใช่ก็เป็นบ้านเกิดไงเขาพี่ฟิล์มมาเกิดที่นี่ไงใช่ไหมนะครับอยู่กับแมงเพชรก็ดีนะครับส่วนเขาบอกว่ากับแมงเพชรมีสาวสวยๆนี่ปีพื้นหนึ่งสาวงามในหมู่บ้านผัดกะหล่ำกับน้ำปลากินกับข้าวเหนียวเนี่ยนะแม่เรามีข้าวสวยด้วยโอเคน้องฟิวอยากกินข้าวเหนียวแต่ก็ข้าวเหนียวที่นี่ไม่แข็งนะอร่อยดีเนาะใช่ค่ะอันนี้พี่เพชรนะครับก็เป็นพี่สาวของแม่เดือนนะครับเฮ้ยทำไมพี่เพชรหน้าอ่อนเหมือนแม่เดือนอ่ะว้าเขินแม่เขินแล้วเขินเดินหนีเลยยิ้มสวยกว่าน้องกันอ๋อไหนใครพี่ใครน้องเนี่ยดูสิโอ้ยตายแล้วแม่เดือนเนี่ยโดนขิงเรื่องนี้ข้าวเหนียวอ่อนข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้ข้าวเหนียวก็ขอหกของเฮ้ยก็ขอที่เราเคยทานเป็นข้าวใช่อร่อยนะอันนั้นกอหกกอหกสีฉาก็กอหกกันไงอันนั้นข้าวเจ้าครับอ๋อเขามีรหัสลับของกอใช่กอหกสีฉาไม่ได้ของไม่ได้ข้าวแข็งเนี่ยนั่นแหละสักอย่างมันมีหอมด้วยมีสุกหรือยังพี่เพชรยังโอ้โหใส่น้ำเยอะนึ่งโอ้ข้าวเหนียวทำไมต้องนึ่งเหรอพี่เพชรไม่นึ่งก็ไม่สุกไงพ่อปกติเขาหุงไม่ได้ใช่ไหมหุงมันแฉะมันแบบเขาจริงๆมันหุงได้แต่มันแฉะเขาเลยนิยมนึ่งกันใช่ก็แน่ไม่อมน้ำอันนี้ถามว่าไม่รู้จริงๆว่าผมทำได้แต่ว่ากินข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับวันนี้ทำกี่อย่างเนี่ยเหลือต้มยำแล้วผัดแน่แล้วเขาจะกินส้มตำกันอีกโอ้โหตอนกลางคืนเนี่ยนะแซ่บแน่นอนนะครับหลังจากมาดูธุรกิจพันล้านเสร็จเดี๋ยวเราก็มาทำข้าวกินกันต่อนะครับบ้านเรามีแต่กินอ่ะเนาะใช่ค่ะพี่เพชรทำไมต้องเอามาทำอย่างเงี้ยคือให้มันหายร้อนมันจะร้อนอ๋อเอามาคลายความร้อนให้ความร้อนออกว่างั้นใช่ให้มันนิ่มแม่ต่อไปทำอะไรครับเนี่ยผัดความตุ้งค่ะนี่เราจะกินข้าวเหนียวกินใช่ไหมแม่บอกว่าเรามีข้าวสวยข้าวเหนียวก็กินได้แล้วทำไมพ่อจะกินข้าวเหนียวไงเอาก็กินไปสิแล้วทำไมแม่งขึ้นเสียงอ่ะเอาถามว่าเราจะกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวแม่กินได้หมดแล้วแม่เออเหรอเออข้าวดิบก็กินได้อันนี้พ่อปั่นแม่ใช่ไหมเออโหมเมียลมเมียลมมุนแต่งเดือน
เดี๋ยวนี้ถามนี่ถามหน่อยไม่ได้นะเราเนี่ยไม่ย้ำอยู่นั่นแหละจะอะไรนักหนาเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเหรอมันกินได้หมดแหละก็อร่อยอ่ะก็อร่อยอ่ะครับน้องๆข้าวเหนียวอ่ะก็แค่นั้นแหละตอนนี้พระถามก็ข้าวเหนียวมาแล้วอุ่นร้อนร้อนนะพี่ฟิล์มกินข้าวเหนียวอะไรแล้วจะทำอะไรมาไม่ได้แม่ไม่เขาหยิบไปจับมานี่ไงกินสัญญาไม่มีอะไรก็หยิบมาเลยอยากให้ชิมว่ามันรสชาติมันเป็นไงนิ่มไหมหอมอร่อยไหมหอมอร่อยไหมแค่นั้นแหละเราก็ระแวงอ่ะก็พออร่อยแอบกินข้าวเหนียวแล้วนี่เด็กกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่นี่อร่อยมากใช่หรอใช่แบบอร่อยก็รู้เหมือนกันว่าเราหมายแบบชอบข้าวเหนียวที่นี่อันนี้เราไปซื้อของร้านใครร้านป้าแฮร้านป้าแฮที่พี่ฟิล์มเคยแบบมาตอนเด็กๆกันนะได้เขายังจำเราได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยจำได้แต่เมื่อเช้าแบบใครว่าอย่างนี้อยู่จำไม่ได้ใส่แมสก์ไงแต่แปลกทำไมไม่เขาไม่ติดไฟแบบประเภทมืดตึ้นเลยก็มีแค่ดวงเดียวครับตลอดทั้งหมู่บ้านนะเขาจะเว้นระยะห่างนิดนึงเขาประหยัดไฟเปล่าหรอนี่คือ6:50ทุ่มนึงคือมืดตึ๊บรอบนั้นที่มามันสว่างอยู่นะตอนทุ่มใช่ใช่ครับตลอดร้านป้าแฮเขาใหญ่โตมากเลยใช่สวัสดีครับป้าแฮสวัสดีครับป้าแฮสวัสดีครับป้าแฮจำผมได้ปะเนี่ยได้ใครอ่ะกบกบป้าอันนี้ฝากให้หลานเหรอครับครับโอ้ยขอบคุณมากลูกขอบคุณป้ายังลูกขอบคุณค่ะป้าแฮเดี๋ยวป้าส่งบินตามไปนะลูกป้าแฮคือใครก่อนพี่ตีป้าแฮคือป้าแต่งงานข้างบ้านแล้วว่าเป็นป้าข้างบ้านไหมเพราะว่าเราก็ติดกันใช่แล้วก็สมัยตอนเด็กๆพี่ตีมาอยู่นี่ใช่ไหมป้าก็ให้ขนมกินบางทีก็ป้าเพชรก็มาฝากป้าแฮเลี้ยงใช่ไหมพี่เพชรนี่นะครับก็ป้าเคยเลี้ยงดูพี่ฟิล์มมาด้วยนะครับตอนเด็กๆนะไม่ได้นะครับเมื่อกี้ไปร้านแม่แฮมาแม่แฮบอกว่าฝากกล้วยไปให้กินกันนะครับน่ารักเนาะพ่อชอบเงี้ยคนต่างจังหวัดแบบเออเจอกันทีไม่มีอะไรก็นะผลหมากรากไม้ใช่ไหมนะถือว่าดีมากๆเลยนะแบบน่ารักอ่ะป้าแฮก็เคยเลี้ยงพี่ฟิล์มมาด้วยนะตอนเด็กๆเนาะใช่นะครับเป็นป้าที่น่ารักคนนึงเลยนะครับอันนี้ทำอะไรอีกแล้วครับเนี่ยต้มยำกุ้งค่ะครับผมตอนนี้นะพี่เคิงนะครับก็คือพี่สาวของแม่เดือนของเรานั่นเองนะครับวันนี้พี่ปีใช่ไหมแล้วก็ลุงน้อยนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนกันนะครับมีของมาฝากกันด้วยนะครับเบียร์อะไรมาเนี่ยหน่อไม้ดองกับนี่อะไรฟักหน่อไม้ดองครับฟักอันนี้หน่อไม้ดองนะครับเฮ้ยอันนี้เอาไปผัดกะเพราอร่อยมากเลยไปขอบคุณครับพี่ปีรับหน่อยโอ้โหพ่อหนูไม่มีแรงกระถือแน่ๆพี่เคิงเอาอะไรมานะพี่หน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มนี่คนต่างจังหวัดเขาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเอาของมาฝากกันนะครับขอบคุณมากครับพี่น้อยเอาอะไรมาฝากพี่ฟักใช่ไหมพี่ใช่โอเคนะมีข้างในลูกปาดไปเดี๋ยววันนี้เรามาทานอาหารด้วยกันนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็เตรียมกับกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นั่งทานพื้นกันนะครับนี่เป็นวันรวมญาตินะแต่มาไม่ครบนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าอบอุ่นนะครับกับข้าวของเราวันนี้มีอะไรบ้างก็ยังมีปลากระพงทอดอันนี้อะไรนะแม่แล้วนี่กวางตุ้งแล้วก็ต้มยำส้มตำแล้วนี้อ่ะหมูทอดไม้ช้อนกลางนะหมูทอดหมูทอดหมูย่างแล้วก็กับข้าวต่างๆนะครับมีหลายอย่างนะวันนี้นะมีน้ำพงน้ำพริกด้วยนะครับก็นี่นะครับปีใหม่ของพวกเราก็ง่ายๆประมาณนี้เนาะนะครับมาพามาดูธุรกิจพันล้านนะครับทอดมะม่วงเรานั่งแพ็คเกือบชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะครับแล้วก็นี่แหละมารวมญาติกันนะครับก็อบอุ่นนะครับทานเลยครับพี่น้อยดีกินเลยดีแม่อันนี้เขาเรียกกินแบบลูกพุ่งเลยนะกินแบบพื้นนะครับแบบบ้านๆนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคนะเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับครับผมตอนนี้นะหลังจากที่ทานข้าวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับญาติพี่น้องก็แยกย้ายพวกเราก็เตรียมตัวนอนนะครับแม่คืนนี้นอนไหนนอนห้องนู้นค่ะห้องนู้นใช่ไหมแล้วพี่ฟิล์มอ่ะนอนนี่กับพี่แดงนอนนี่กับพี่แดงไอ้พวกเรานี่แบบอาบน้ำหมดแล้วอ่ะพี่แดงเลยไม่อ่ะเหลือเราคนเดียวแล้วบอกว่าเที่ยงคืนถูกไปอาบรอบก่อนที่หัวหินก็อย่างเงี้ยอาบน้ำข้ามปีจิตใจสะอาดด้วยน้ำไม่ต้องอาบมันก็สะอาดนะครับก็สะอาดหมดทั้งตัวแล้วส่วนกาแฟราคาน็อกไปแล้วหนึ่งนะครับรวมไปแล้วต่ำไปแล้วนะครับก็โอเคนะสำหรับวันนี้นะพวกเราก็พามาดูธุรกิจพันล้านนะครับมะม่วงแช่อิ่มนะครับพันล้านถ้าเราทำอาจจะได้แต่ถ้าไม่ทำอาจจะไม่ได้นะโอเคนะแล้วก็พามาเที่ยวที่จังหวัดกำแพงเพชรที่บ้านของแม่เดือนกับพี่ปีมนะครับค่ะใช้คำนี้เหรออีกแล้วเหรอก็บ้านเกิดแม่เดือนละกันบ้านเกิดของแม่
ฝั่งแม่นะครับแล้วก็มาเยี่ยมญาติด้วยนะครับในวันปีใหม่เนาะคลิปนี้อาจจะออกช้านิดนึงแต่ว่าก็มาถ่ายให้ดูกันนั่นแหละนะครับว่าพวกเรามาอยู่ที่ทะเลข้าวกินการเจอญาติพี่น้องก็สนุกสนานกันไปนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายฟิลลาบว่าช่างเขาโอเค